การตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตว่าถามตัวเองว่าทำไมเราถึงเป็นคริสเตียนถามตัวเองว่าทำไมเราถึงเชื่อพระเจ้าองค์นี้นะครับคำตอบก็ได้จากชีวิตของเราที่เดินกับพระเจ้ามาตลอดสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไม่ว่าทุกคนที่ผมรู้จักไม่มีใครสักคนเดียวที่สามารถประพฤติได้ตามหลักศาสนาที่ตั้งไว้ให้เราทำถ้ากฎเกณฑ์5ข้อนี้เพื่อแลกกับการไปสวรรค์แล้วคนยังทำไม่ได้นั่นแสดงว่าไม่มีใครสักคนเดียวครับบนโลกนี้ที่จะเอาตัวเองรอดไปสวรรค์ได้เพราะว่าแค่5ข้อง่ายๆเรายังทำไม่ได้เลยสิ่งที่หลักการพระเจ้าจึงเป็นหลักการที่ผมคิดว่ายุติธรรมที่สุดเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ได้ไปสวรรค์ด้วยการอวดอ้างด้วยความสามารถด้วยสิ่งที่เราทำได้นะครับมีหลายคนบอกว่าทำดีได้ไปสวรรค์นะครับก็ทำดีเท่าไหร่จะต้องไปได้ไปสวรรค์นะครับคนเราทำดีไม่เท่ากันเอามาตรฐานตรงไหนวัดว่าเกณฑ์ไหนว่าผ่านไม่ผ่านพระคัมภีร์บอกไว้ว่าเรารอดด้วยความเชื่อและด้วยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยการกระทำของเรานะครับพระคุณมาจากพระเจ้าเปรียบเสมือนกับเรารู้จักเจ้าของบ้านแต่ว่าเราไม่สามารถจะห้ามเขาว่าห้ามมาบ้านนี้นะเพราะว่านั่นไม่ใช่บ้านของเราใช่ไหมครับแต่เจ้าของบ้านก็คือเปรียบเหมือนพระเจ้าที่อนุญาตนะครับให้ทุกคนสามารถเข้ามาในบ้านหลังนั้นคือแผ่นดินสวรรค์ได้ถ้าคนคนนั้นยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและคนคนนั้นยินดีที่ยอมรับเจ้าของบ้านเป็นหลักที่ยุติธรรมที่สุดในการที่เราคนใดคนหนึ่งจะมีสิทธิ์ได้ไปสวรรค์ยุติธรรมสำหรับคนที่เกิดมารวยจนเกิดมาปกติผิดปกติคนที่เกิดมาแล้วมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นสิ่งที่สำคัญสำหรับคริสเตียนคือชีวิตที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงแม้ว่าหลักศาสนาทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีและคนเองก็พยายามทำตามหลักศาสนาอย่างเต็มที่แล้วหลายคนพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้หลายครั้งพยายามแล้วพยายามอีกก็กลับมาสู่วงจรเดิมก็คือทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำคุยกันอีกทีก็ปรึกษาว่าอยากจะเลิกอยากจะไม่อยากทำเดี๋ยวก็เลิกไม่ได้สักทีนะครับแต่ในพระเจ้าเป็นศาสนาเดียวเลยครับที่ผมเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วกล้ารับรองได้ 100% เต็มว่าชีวิตของคนคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงเราทุกคนสามารถมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้พระเจ้าอวยพรทุกคนได้ถ้าท่านเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ลองอธิษฐานดูนะครับแล้วชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับ